นักลงทุนในตลาดหุ้นกำลังช็อกนะครับกับข่าวครม.เห็นชอบการแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาที่ต้องช็อกเพราะว่ารายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้ง3คนหนึ่งในนั้นคือนายอมรมีมโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Caltech Advance จำกัดมหาชนหรือ AJD ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น AJ Technology Advance จำกัดมหาชนหรือ AJA นายอมรนะครับนอกจากเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ของ AJD ซึ่งเปลี่ยนเป็น AJA ปัจจุบันยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ตำแหน่งผู้บริหารกลายเป็นอดีตแล้วเพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตราทรัพย์หรือกลต.ได้ประกาศกล่าวโทษนายอมรและพวกรวม40คนในความผิดฐานสร้างราคาหุ้นหรือปั่นหุ้น AJD เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่16พฤษภาคม2557ถึง8ตุลาคม2557ใช้เวลา100วันทำการนะครับไปสร้างราคาหุ้นปั่นจากราคา2.60 บาทลากขึ้นไป15 บาทแล้วก็มีการขายทำกำไรในช่วงนั้นจะมีการปล่อยข่าวมานะครับข่าวดีสนับสนุนเป็นสูตรสำเร็จในการปั่นหุ้นแล้วพอราคาหุ้นมากลุ่มปั่นหุ้นก็มีการเทขายหุ้นทำกำไรออกมาแต่ว่าผู้ที่เสียหายคือนักลงทุนนับหมื่นคนตามแห่เข้าไปเก็งกำไรนะครับสุดท้ายราคาหุ้นก็ลดลงมาเหลือเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้เหลือ15สตางค์ครับจากที่เคยปั่นขึ้นไป15บาทกลต.กล่าวโทษแล้วก็ลงโทษในทางแพ่งความจริงการปั่นหุ้นเนี่ยเข้าข่ายความผิดอาญาตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตราหลักทรัพย์แต่เนื่องจากว่าการกล่าวโทษทางอาญาคดีมักถูกตัดตอนจากหน่วยงานอื่นที่กลต.ส่งเข้าไปแล้วคดีหายครับเงียบหายแล้วก็สั่งไม่ฟ้องกลต.ก็เลยเปลี่ยนวิธีใช้ดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งโดยการปรับแล้วปรับนะฮะแก๊งปั่นหุ้น40คนนี้มีนายอมรเนี่ยเป็นหัวหน้าวงเงินทั้งสิ้น 1,727.38 ล้านบาทซึ่งเป็นการปรับในความผิดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับเราจะได้ยินปรับ50ล้านเรื่องคดีอินไซด์บ้างคดีปั่นหุ้นบ้าง 4-500 ล้านบ้างแต่นี่ 1,727 ล้านนายอมรและพวกไม่จ่ายครับกลต.ก็เลยส่งเรื่องให้อัยการฟ้องต่อวงเงินเรียกความเสียหายนะฮะให้ชำระค่าปรับสูงสุดเลย 2,303 ล้านบาทคดีนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่อัยการสั่งฟ้องไปเมื่อยื่นให้อัยการเนี่ยฟ้องประมาณกลางปี 2562นี่ผ่านไปปีกว่าๆนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องไปตรงไหนและนอกจากนั้นนะครับยังส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะถือว่าความผิดที่เข้าข่ายความผิดในการฟอกเงินรวมทั้งห้ามนายอมรและพวกดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทในตลาดทรัพย์เป็นเวลา3 ปีแล้วยังไม่พ้นโทษเลยครับคือต้องบอกว่าในภาคตลาดทุนทั้งเอกชนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามรณรงค์นะครับให้การลงทุนในตลาดหุ้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสใครกระทำผิดก็จะมีมาตรการลงโทษทั้งทางอาญาทางแพ่งทางสังคมเช่นสถาบันนักลงทุนสถาบันนะครับจะไม่ลงทุนหุ้นที่มีการปั่นหรือว่าใช้อินไซด์เพื่อว่าต่อต้านกลุ่มคนที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบนักลงทุนทั่วไปกรณีของนายอมรนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองสร้างความเจ็บปวดให้คนในวงการตลาดทุนนะครับ เพราะว่าศาลรณรงค์นะครับเรื่องธรรมาภิบาลมีมาตรฐานในการกำกับดูแลแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรัฐบาลลุงตู่กำลังทำลายบรรทัดฐานในเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณและก็ธรรมาภิบาลในตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าคนที่ยังมีมนทินอยู่ไปแต่งตั้งได้อย่างไรและเป็นการตบหน้าทั้งตลาดทรัพย์และกต.ที่พยายามทำงานเพื่อให้การลงทุนเป็นไปด้วยความโปร่งใสใครผิดดำเนินการอย่างไม่ละเว้นแต่รัฐบาลเนี่ยกลับตั้งคนที่มีมนทินเนี่ยเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้คนที่มีปัญหามีที่ยืนในสังคมสุดท้ายต้องถามกันว่าคดีปั่นหุ้น AJA จะจบลงยังไงจะมีการเป่าคดีเหมือนคดีปั่นหุ้นอื่นๆที่นักปั่นหุ้นวิ่งเต้นผู้มีอำนาจทางการเมืองหรือไม่สังคมช่วยกันจับตาครับ